สวัสดีครับเพื่อนๆครับหนุ่มน้อยหน้าตาดีที่ชื่อน้องป้องก็มาตรงนี้เป็นประจำแล้วนะครับเรียกตาป้องเคืองนะครับต้องเรียกน้องป้องก็มาจุดๆจ้องๆอยู่ตรงนี้เป็นประจำในเวลาเดิมนี่แหละครับหงแดงโว้ยสวัสดีครับคุณหงแดงอาตืออยุธยา รับชมอยู่นะครับคุณสวัสดิ์สวัสดีครับอ่านว่าอะไรเนาะคุณลูกคำมากระจกกระจกกระดำอุ้ยลูกอะไรลูกมาอะไรอุ้ยภาษาอังกฤษสวัสดีครับกันนะครับคุณลูกนะคุณวิบูลพี่วิบูลแต่ป้องอ่อนแอนะภาษาอังกฤษก็ถือว่าท่านกำลังชมอยู่ขนาดนี้คุณพัดกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไม่ทำงานหรอครับคุณกุ๊กกุ๊กไก่วันนี้ครับชมทุกวันเลยนะครับคุณพัดด้วยนะครับทุกวันเลยก็ถือว่ากราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับคุณตะพงนะครับตัวพงใช่ไหมนะครับเอาสวัสดีครับในช่วงของท่ามกลางบรรยากาศที่จะตกไม่ตกแหล่นะครับบรรยากาศในขนาดนี้นะครับผมมีความมั่นใจว่าตากผ้าไม่แห้งแน่ๆครับใครที่กำลังปั่นผ้าซักผ้าอยู่นะครับปิดเครื่องซะตากพรุ่งนี้คุณรัฐวิทย์นะครับรัฐวิทย์ฟักเงินกำลังชมอยู่นะครับบกมือทักทายกันนะครับสวัสดีมากสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เป็นเพื่อนกับตาป้องอยู่คนนี้ก็เลยทำให้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กันหลายคนนะครับก็นั่งชมนั่งดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อนๆครับผมมาอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆท่านก็ได้ไลน์ได้อะไรแอดไลน์ก็มานะครับก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะค้างไว้หลายท่านนะครับค้างไว้หลายท่านก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะครับมีงานให้ทำเปล่าครับตาว้าย ผมจะไปของานจากคนแล้วก็กุ๊กกุ๊กไก่แม่ผมจะไปรับงานจากคุณนะไม่ใช่คุณมาเอางานจากผมสภาพตอนนี้ก็รู้อยู่นะครับอยากได้อะไรก็อุ่นเก็บไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งซื้อเอาเงินสดไว้กับตัวไว้ก่อนเนาะคุณสมชัยนะครับสวัสดีครับคุณกชาทัศน์นะครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆครับหลายๆท่านที่กรุณาสอบถามมาเป็นลายส่วนตัวเนาะเข้ามาก็เต็มใจครับดีใจนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องเจ้าฟ้ากุ้งมั่งอะไรมั่งอันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวก็จะตอบไปนะครับจะตอบไปนะครับแต่ผมเรียนย้ำนะครับว่าอย่าเอาไปเป็นเชิงในเรื่องของวิชาการนะเอาแค่คุยกันตามภาษาคนหนีงานอย่างผมนะผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ผมไม่ใช่นักโบราณคดีผมไม่ใช่ผู้ที่จะมาทำในตรงนี้เพื่อที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์อะไรไม่ใช่ผมก็ชาวบ้านอาชีพรับจ้างธรรมดาคนหนึ่งละครับที่ว่างๆหาอะไรทำให้มันสุขสนุกมันสะใจแค่นั้นเองน้ำบดเนาะคุณนกด้วยนะครับคุณนกด้วยทำให้มันสะใจเล่นๆอย่างนั้นแหละครับตังก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้หวังเรตติ้งไม่หวังที่จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละครับแค่มันสนุกเลิกสนุกก็เลิกทำก็แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าจะไปเป็นในเชิงของด้านของวิชาการห้ามนะครับ ก็ฟังเอาไว้นะครับท่านไปต่อยอดไปค้นคว้าต่อเองกันแล้วกันนะครับที่ผมมาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับที่หน้าวัดบนดบเกาะลอยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญในช่วงกรุงแตกเมื่อปีพุทธศักราช2310นะครับจากพงศาวดารนะครับตรงกันทุกฉบับนะครับพงศาวดารในตรงนี้จะตรงกันทุกฉบับเลยนะครับหรือว่าคุณนกจะเถียงอย่าเถียงนะครับคุณนกห้ามเถียงบอสก็ห้ามเถียงนะตรงนี้นะครับช่วงปี2310แม่ทัพกรุงอังวะครับได้ให้ทหารขุดรากกำแพงป้อมมหาชัย
ป้อมมหาชัยนี่ก็จะอยู่ทางหัวมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองอยุธยานั่นแหละครับก็คือตลาดหัวรอนะเนาะเพื่อที่จะระเบิดเป็นช่องทางยกทหารบุกเข้ายึดกรุงศรีอยุธยามีบอกไว้ในพงศาวดารนะครับชัดเจนชัดเจนครับซึ่งในพงศาวดารบันทึกเอาไว้ว่าแม่ทัพจึงให้นายทัพในกองค่ายวัดสามพิหารวัดพระเจดีย์แดงวัดมนดบที่อยู่ข้างหน้าท่านอยู่ในขณะนี้แหละครับนะครับวัดมนดบเนี่ยน่ะที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแหละทั้งหมดเลยนะครับเกณฑ์พลยกขมาทำสะพานครับเขาเรียกว่าสะพานเรือกนะครับเกณฑ์พลขึ้นมายกพลขึ้นมาทำเป็นสะพานเรือกฟาดข้างกำแพงเมืองแล้วก็ค่อยเดินกันเข้ามาเนี่ยครับเพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าไอ้แล้วสะพานเรือกสะพานเชือกนี่มันเป็นยังไงล่ะสะพานเรือกสะพานเรือกก็คือสะพานชั่วคราวนะเนาะที่ทำด้วยไม้ไผ่นะครับแล้วก็ผ่าซี่ถักด้วยหวายอ่ะสมัยโบราณนี่เขาขนาดนี้เลยนะครับใช้สะพานเรือกก็คือเอาไม้ไผ่นะครับมาผ่าเป็นซี่แล้วก็ถักด้วยหวายแล้วก็ค่อยขนคนเข้ามาถึงกับขนาดว่าใครข้ามมาทางฝั่งกรุงศรีก็ยิงนะครับข้ามมาก็ยิงตายข้ามมาก็ยิงตายแต่ว่ามีคำสั่งมาว่าใครถอยก็ตายเดินหน้าก็ตายเดินหน้ายังมีโอกาสรอดนะครับฉะนั้นแม่ทัพในกองในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับให้นายกองค่ายวัดสามวิหารพระเจดีย์แดงวัดบรรดบเกณฑ์พลทหารยกเข้ามาทำสะพานเรือกก็เรียกสะพานเรือกนะข้ามแม่น้ำที่หัวรอริมป้อมมหาชัยอยู่ข้างหน้าเพื่อนนั่นแหละครับเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับนั่นแหละครับแล้วเอากระดานไม้ตาลกระดานไม้ตาลนะครับตั้งเป็นค่ายวิหลันบังสะพานทั้งสองข้างกันปืนชาวพระนครแล้วยกพลข้ามสะพานเรือกมาฟาดข้างกำแพงเมืองตรงซ้ายมือข้างหน้านั่นแหละครับนะครับตรงนั้นน่ะนั่นแหละข้ามมาให้ตั้งค่ายริมศาลาดินนอกกำแพงครับแล้วให้ขุดอุโมงค์รุ่งไปตามยาวใต้รากกำแพงให้ขนเอาฟืนมาใส่ใต้รากแล้วให้เกณฑ์พลทหาร4กองกองละ500ให้ทำบันไดเป็นอันมากครับสำหรับที่จะพาดกำแพงปืนเขาเรียกว่าปล้นเอาเมืองทั้ง4ทิศไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศตะวันออกตะวันตกทิศใต้ให้ทำบันไดเป็นอันมากครับเพื่อที่จะพาดกำแพงเอาไว้สำหรับปีนปล้นเอาเมืองทั้ง4ทิศตระเตรียมการทั้งปวงไว้เสร็จสรรพแล้วนะครับก็กำหนดวันที่จะเข้าปล้นเอาเมืองวันใดจะให้สัญญาณอนัตด้วยเสียงปืนใหญ่เป็นสำคัญแล้วให้เอาบันไดพาดกำแพงขึ้นปล้นเอาเมืองให้พร้อมกันทุกด้านทุกกองเพื่อนๆครับเมื่อถึงช่วงสงกรานต์เดือน5เมษายนพุทธศักราช2310กองทัพอังวะก็ทำตามแผนบุกเข้ากรุงศรีอยุธยาครับโดยพังรากกำแพงตรงหัวรอริมป้อมมหาชัยตรงนี้ก็มีความในพระราชพงศาวดารเหมือนกันนะครับบันทึกเอาไว้ในพระราชพงศาวดารว่าลุกศักราช1129ปีกุลทศกถึงณวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน5วันเนาสงกรานต์วันกลางพม่าจุดเพลิงเผาฟืนเชื้อใต้รากกำแพงตรงหัวรอริมป้อมมหาชัยและพม่าค่ายวัดการร้องวัดนางปลื้มและค่ายอื่นทุกค่ายจุดปืนใหญ่ปีนป้อมแล้วหอรบยิงระดมเข้ามาในกรุงพร้อมกันตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเศษจนพลบค่ำพอกำแพงที่จุดเชื้อไฟเชื้อฟืนเผารากนั้นสุดลงหน่อยนึงถึงเวลาสองทุ่มจึงให้จุดปืนสัญญาณขึ้นพลพม่าทุกด้านทุกกองซึ่งเตรียมไว้ก็เอาบันไดพาดที่กำแพงสุดและที่อื่นๆรอบพระนครพร้อมกันแล้วก็ปีนเข้ากรุงได้ในเวลานั้นเพื่อนๆครับในพระราชพงศาวดารนี่ที่ยกขึ้นมานี่แต่งขึ้นมาใหม่นะครับในสมัยรัชกาลที่4โดยที่ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยแม้แต่คนเดียวนะครับไม่มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเลยดังนั้นถ้าจะให้เชื่อทุกตัวอักษรก็คนจะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับเพื่อนๆจะต้องพิจารณาไตร่ตรองโดยดูจากสถานที่จริงด้วยแล้วก็เทียบ
การสงครามยุคโน้นเขาทำกันยังไงไม่ต้องมานะโมไม่ต้องมานิมิตหรือคิดเองนะครับต้องไปดูสถานที่จริงนะครับไม่มานั่งคิดนั่งเขียนแบบอะไรแบบละครในหนังนี่ไม่เอาแต่ถ้าหากว่าจะเทียบสถานที่จริงเราก็ต้องมาที่ป้อมมหาชัยครับเราก็ต้องมาดูกำแพงเมืองนะครับไปดูกันครับไปดูกันครับเราจะไม่มโนนะครับและเราจะไม่เชื่อเพราะว่าคนที่บันทึกเอาไว้นั้นนะครับไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยแม้แต่คนเดียวนะครับลงไปดูกันนะครับดูซากกำแพงเมืองนะครับแล้วก็ไปดูนะครับไปดูว่าเป็นยังไงมั่งนะครับป้อมมหาชัยแวบนี่นะครับนี่จะเป็นวัดบรรดกนะครับนี่จะเป็นวัดบรรดกแม่น้ำผมยืนอยู่ตรงฝั่งริมแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเกาะลอยนะครับน้ำล้อมรอบแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีล้อมรอบนะครับทางซ้ายทางซ้ายมือนะก็จะเป็นแม่น้ำลพบุรีนะครับตรงที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนั่นแหละครับตรงมีต้นไม้ใหญ่ซ้ายมือนั่นแหละครับตรงนั้นจะเป็นผมไม่อยากจะข้ามไปเลยครับเพื่อนๆครับไม่อยากจะข้ามไปเลยดูครับกลางคืนก็จะมีตลาดโต้รุ่งนะครับแต่ว่าจะดูดิตลาดโต้รุ่งดูสักนิดดูแลความสะอาดสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะนะครับนะตรงนี้จะเป็นหน้าวังนะครับหน้าวังหน้านะครับวังหน้านะครับเชือกนะครับสะพานเรื่องเนี่ยจะมาจากทางวัดบนดกนะครับนะครับจะตัดเข้ามาตรงซ้ายมือนะครับตรงซ้ายมือตรงที่มีหอกระจายข่าวตรงนั้นแหละครับจะเป็นป้อมมหาชัยบริเวณนี้จะเป็นเขตของป้อมมหาชัยทั้งสิ้นนะครับเราเห็นหรือเปล่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะครับซากกำแพงเมืองและก็ป้อมมหาชัยถูกลื้อทิ้งหมดเพื่อที่จะมาสร้างตลาดมันแน่ผมดูสิครับนะเพื่อมาสร้างตลาดเห็นไหมครับตลาดไส้เมืองนั่นโดนลื้อหมดเลยนะครับโดนลื้อหมดเลยเพื่อนเห็นถุงดำๆที่ลอยอยู่หรือเปล่าครับถุงดำๆที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเห็นไหมครับนั่นก็คือความมักง่ายอย่างหนึ่งนะครับของคนที่บ้านอยู่ริมน้ำนะครับเพราะปกติแล้วเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไหนก็ตามทีนะครับก็จะมีการบริการในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับไว้อย่างดีเลยนะครับแต่ว่าบ้านหลังไหนก็ไม่รู้หรอกครับถุงดำใหญ่ต้องใช้คำว่าแย่มากนะครับขี้เกียจหิ้วขยะออกมาถนนใหญ่โยนทิ้งแม่น้ำสะดวกดีนะครับผมถือว่าเป็นการกระทำที่หลวยถ้อยมากแย่มากๆเห็นไหมขยะถุงดำลอยน้ำอยู่ของใครก็ไม่รู้นะครับไม่ไหวมั้งครับเมืองมรดกโลกตลาดโต้รุ่งตลาดด้าวังไม่ไหวมั้งครับผมเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างอะไรก็มาเนี่ยผมเห็นอย่างนี้ผมไม่มาอีกแล้วนะครับเนี่ยดูแลกันหน่อยสิครับดูแลกันหน่อยแย่โตเป็นหนุ่มเป็นแน่นกางเกงก็ไม่ใส่หน้าเหมือนหมายังจ้องอีก กัดไหมเนี่ยกลัวนะมันจะไม่กลัวน่ะชาติหมาเนี่ยน่ะด่าซะชาติหมานั่นด่าเลย
อ่อนใจครับอ่อนใจนะครับอ่อนใจมากผมพยายามที่จะมาดูป้อมมหาชัยมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจริงๆครับไม่รู้อยู่ตรงไหนจริงๆนะมีเงินอย่างหมื่นล้านแสนล้านยังไม่พออีกแล้วครับแม่ลือป้อมทิ้งลืออะไรทิ้งเพื่อสร้างตลาดวู้อ่อนใจกลับลาแล้วครับพูดมากเดี๋ยว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 สาธุสาธุเอาปล่อยหอยเอาสาธุลูกสาธุกับดีนะครับก็อนุโมทนาด้วยกันละกันนะครับสำหรับเพื่อนตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับพรุ่งนี้พบกันครับต้องว่าง